ผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานสัมมนาดีๆที่เป็นการนำเอาเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาเชื่อมโยงกับพุทธศาสนากับงานเสวนาถอดรหัสเทคโนโลยีบล็อกเชนสู่การทำบุญยุค 4.0 ที่เป็นการนำเสนอแนวความคิดในการนำบล็อกเชนมาใช้ในด้านศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการบริจาคเงินทำบุญเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนานะคะที่สืบเนื่องมาจากความไม่ชอบมาพากลเรื่องเงินบริจาคซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธาของคนไทยต่อพระพุทธศาสนารวมไปถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนานะคะเช่นปัญหาเงินทอนวัดและประเด็นการทำบุญของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันโดยได้ทำการจัดงานเสวนาในหัวข้อดังกล่าวไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรณัฐโรจนประภานะคะผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่รวมด้วยดร.นายแพทย์มโนลาหวนิชนะคะนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและนักแสดงสาวสวยตัวแทนศิลปินดาราที่นับถือศาสนาพุทธอย่างคุณตุ๊กชนกวนันท์เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวอีกด้วยค่ะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสที่จะนำเสนอแนวคิดหนึ่งนะฮะที่คิดว่าอาจจะพอเป็นประโยชน์หรืออาจจะมาช่วยในเรื่องของความโปร่งใสหรือว่าศรัทธาอย่างศรัทธาให้มั่นคงขึ้นของชาวพุทธเราฮะด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรารู้จักกันดีเรื่องของบล็อกเชนนะฮะมาใช้ซึ่งก็เป็นตัวคุณสมบัติหลักของตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเรื่องของความที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้และการกระจายอำนาจให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นปัญหาอยู่ของตอนนี้ที่มันเงินทำบุญเงินบริจาคมันไปรวมอำนาจอยู่รวมศูนย์อยู่ที่ผู้มีอำนาจอย่างเช่นที่คุณหมอว่ามาก็ไปอยู่กับวิทยาวัชกรหรือเจ้าอาวาสซึ่งเป็นการรวมศูนย์ขนาดเดียวกันเรื่องการโปร่งใสว่าการนำไปใช้เนี่ยอาจจะมีทั้งการที่ไม่เหมาะสมทั้งโดยเจตนาหรือโดยไม่ได้เจตนานะครับก็คิดว่าตัวเทคโนโลยีนี้เนี่ยซึ่งโลกกำลังก้าวเข้าสู่ตัวใหม่เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็เลยมานำเสนอสู่สังคมชาวพุทธไทยเราครับครับผมแยกเป็น2คำถามนะคือเรื่องหนึ่งใช้ได้จริงไหมก็ต้องตอบว่าด้วยที่ทำงานศึกษามาเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงแน่นอนนะฮะถ้าเราที่จะติดขัดอยู่คือเรื่องข้อกฎหมายนะว่าทางผู้มีอำนาจทางรัฐบาลเนี่ยจะส่งออกมากฎหมายรองรับได้ไหมแต่ว่าโดยเทคโนโลยีของมันเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานลักษณะแบบนี้เป็นหลักอยู่แล้วและทั่วโลกก็มีไม่ใช่แค่ในเรื่องของการทำบุญของชาวพุทธเราในเงินบริจาคต่างๆของทางสหประชาชาติเองทางเครือข่ายระดับโลกต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวเทคโนโลยีนี้เพราะนั้นด้วยตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถทำได้อยู่แล้วและมันสามารถช่วยได้อยู่แล้วแต่ถ้าถามเจาะมาอีกคำถามนึงว่ามันจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสมากน้อยตรงไหนมันก็คงเป็นเช่นเดียวกับทุกๆอันนะฮะก็คือมันก็มีทั้งจุดโหว่ให้นั่นได้แต่ว่าโดยตัวศักยภาพของมันเองเนี่ยค่อนข้างจะมีช่องโหว่น้อยมากนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันกระจายอำนาจสู่ทุกคนดังนั้นทุกคนที่เข้ามามีอยู่ตรงนี้สามารถตรวจสอบได้หมดเลยเราอยู่ที่ว่าเราก็พยายามจะส่งเสียงนะครับก็อยู่ที่ว่าทางผู้มีอำนาจเนี่ยหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นดีงามด้วยไหมถ้าเห็นดีงามด้วยเนี่ย ก็สามารถผลักดันได้เลยอย่างที่ผมเรียนไปว่าโดยตัวพื้นฐานของตัวเครื่องมือตัวนี้มันพร้อมนะมันพร้อมคือมันไม่ต้องพัฒนาอะไรมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนโทรศัพท์มือถือเปิดมาปุ๊บมันก็โทรออกได้เลยตอนนี้อยู่ที่ว่าจะยอมให้ใช้คลื่นนี้ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการควบคุมการเดินทางของธุรกรรมนะฮะในการบันทึกเนี่ยมันก็สามารถทำได้เลยอยู่ที่ว่าทางรัฐเนี่ยจะออกกฎหมายมารองรับไหมเท่านั้นเองเห็นช่องทางของการทำบุญมันไม่ใช่การโปร่งใสในขั้นตอนของบูติสคอยอย่างเดียวนะคะแต่มันเห็นความโปร่งใสของจิตใจเพราะทุกคนจะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ทำบุญด้วยความตัวเองก็ไม่ได้โปร่งใสในการทำบุญทำบุญด้วยความการขาทำบุญด้วยความสงสัยและตัวขนาดเดียวกันสิ่งที่เห็นก็คือการชะลอความเสื่อมที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามันอยู่ในขาลงหรือว่านับวันมันก็จะเสื่อมขึ้นหรือแม้กระทั่งการทำนายว่ามันจะเสื่อมลงเมื่อไหร่ตัวนี้เหมือนพี่ใหม่ได้หาช่องทางที่มันเป็นหนึ่งในการส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนานะคะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ทำได้ตอนนี้ถ้ามันโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะจำได้แม้ว่าทุกอย่างมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของช่องโหว่ก็ตามอันนี้มันเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดเท่าที่มันไม่ใช่ AI เนาะเป็น AI ของเราอะจะคิดขึ้นมาได้ตอนนี้ค่ะที่มันจะช่วยที่สุดให้เราทำบุญได้อย่างโปร่งใสในยุค 4.0มันเป็นเรื่องน่ายินดีอะถ้าเกิดมันจะผลักดันแล้วทำได้จริงๆค่ะตลอดเวลาค่ะจนต้องตั้ง mindset ของตัวเองว่าโอ้ปุ๊บหลุดจากมือไปแล้วฉันไม่คิดทุกคนจะคิดอย่างนี้นึกออกไหมคะทุกคนจะแบบฉันไม่คิดละกันเอาไงก็เอาถือว่าได้ทำบุญแล้วกันเป็นว่าพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกแบบนี้ว่าทำแล้วเราคือทำลูกอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะช่วยเรื่องตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
นักคิดนักปรัชญานักเคลื่อนไหวของผมทางตะวันตกเขาอยู่คนหนึ่งเอ็ดเวิร์ดเครเวอร์เขาบอกว่า you either part of the problem or you are the part of you either part of solution or you are part of problem เป็นไทยคือว่าถ้าคุณไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเนี่ยตัวคุณนั่นแหละคือตัวปัญหานะก็อยากจะเชิญชวนว่าทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเราอยู่บทบาทไหนจะชาวพุทธหรือศาสนาใดก็ตามฮะเราอยู่บนเรือลำเดียวกันที่ชื่อว่าประเทศไทยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเรือลำนี้มีรูรั่วอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนเจาะรูนั้นฉันสามารถไปชิวๆอยู่บนดาดฟ้าเรือได้ตราบใดที่น้ำหนักตัวของเรายังกดเรือลำนั้นเนี่ยลงไปอยู่เนี่ยก็คือทำน้ำหนักตัวเราทำให้น้ำเนี่ยเข้าเรือเร็วขึ้นนะดังนั้นเราทุกคนนะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ปัญหาของสังคมก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ครับว่าถ้าคุณไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาตัวคุณนั่นแหละก็คือตัวปัญหาครับ